สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีใต้ระหว่างทีม IBK Altos ของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับทีม AI Paper Saving สโมสรต้นสังกัดของพักจองอาและยาสมินนะคะได้ทำการต่อสู้อย่างดุเดือดเมื่อวานนี้วันที่29กุมภาพันธ์ปี2567นะคะสื่อของเกาหลีใต้เขาได้รายงานข่าวค่ะว่าจุดผิดพลาดของทาง IBK เมื่อไม่มีพรพันเกิดปราดมาบัญชาการเกมนั้นเป็นอย่างไรนะคะซึ่งโปรแกรมการแข่งขันระหว่างทีม IBK Altos ของชมพู่พรพันเกิดปราดกับ AI Paper Saving ของยาสมินนั้นมันมีประเด็นเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่าทาง IBK เองเนี่ยชมพู่พรพันเกิดปราดไม่สามารถลงมาแข่งขันได้เนื่องจากเธอได้รับอาการบาดเจ็บที่นิ้วมือค่ะและชินยอนคยองค่ะซึ่งเป็นลิเบโรตัวหลักของทีมไม่สามารถลงมาร่วมการแข่งขันได้เนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันสำหรับทีม AI Paper Saving นั้นก็มีปัญหาเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่า OG Yong ซึ่งเป็นตัวลิเบโรหลักของทีมมีข่าวออกมาว่าเธอนั้นกลั่นแกล้งรุ่นน้องในขณะเดียวกันโค้ชหลักของทีม AI Paper โค้ชโจทรินนะคะโค้ชฝรั่งเนี่ยก็ต้องออกจากการคุมทีมอย่างกระทันหันด้วยนะคะถ้าเป็นภาษาเราทั่วไปเนี่ยก็คือโดนไล่ออกกระทันหันนั่นเองค่ะดังนั้นสถานการณ์ของทั้ง2ทีมอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากค่ะทาง IBK Altos นักกีฬาก็ไม่ได้พร้อม 100% ที่จะมาลงแข่งทาง AI Paper Saving ก็มีสถานการณ์เรื่องสภาพจิตใจนะคะบรรยากาศภายนอกที่ทำให้ทีมนั้นมีความระส่ำระส่ายนั่นเองนะคะและสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็รายงานว่าหากทีม IBK Altos อยากจะลงเล่นในรอบเพลย์ออฟคุณจำเป็นที่จะต้องชนะทุกเกมการแข่งขันในเกมการแข่งขันครั้งนี้ระหว่างทีม IBK Altos และ AI Paper Saving นะคะเป็นทาง IBK ค่ะที่สามารถเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด15ต่อ25 25ต่อ14 22ต่อ25 25ต่อ23และ15ต่อ7ค่ะบางคนนะคะคาดการว่า AI Paper Saving นั้นจะสามารถเอาชนะ IBK Altos ได้ในเซตที่5แต่ปรากฏว่าคะแนนก็หยุดค้างอยู่ที่7คะแนนไม่มีการขยับอีกเลยและจากการที่ไม่มีพรพันธ์เกิดปราดมาบัญชาการเกมนั้นก็ทำให้เกมเนี่ยยืดออกไปนานด้วยนี่คือสิ่งที่สื่อเกาหลีใต้เขารายงานข่าวนะคะการแข่งขันในครั้งนี้นะคะบริทานีอเบอร์คอมบี้ทำแต้มร่วมกันกับยุคโซยองรวมกันเป็น49แต้มยาสมินจากทางฝั่ง AI Paper Saving ทำไป32แต้มลีฮันบีค่ะสื่อของเกาหลีใต้ยังเขียนว่ายังมีอัตราการโจมตีสำเร็จต่ำอยู่นะคะแล้วสื่อของเกาหลีใต้เขาก็บอกว่าในช่วงเซตแรกที่ทาง IBK Altos พ่ายแพ้ให้กับ AI Paper Saving แบบขาดลอยนั้นเป็นเพราะว่าการทำงานของคิมฮาคยองนั้นยังผิดพลาดอยู่ในบางครั้งจะเห็นได้ว่าเธอมีการเซตจ่ายบอลที่ต่ำเกินไปเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปในบางช่วงบางจังหวะทำให้ในเซตแรกนั้นคะแนนมันห่างกันมากถึง10แต้มค่ะและสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ยังเขียนรายงานข่าวเอาไว้นะคะว่าโค้ชคงจะเห็นแล้วว่าตั้งแต่เซตแรกที่ไม่มีพรพันธ์เกิดปราดมาบัญชาการทีมนั้นมันทำให้ทีมตกต่ำลงนั่นเองนะคะพอเข้าสู่เซตที่2 IBK ก็กลับมาเอาชนะ AI Paper Saving ได้กลับมาล้างแค้นได้ด้วยสกอร์25ต่อ14ขาดลอยเหมือนกันค่ะแล้วก็ขาดลอยมากกว่าช่วงเซตแรกเซตแรกนั้น IBK มีคะแนนน้อยกว่า AI Paper Saving 10แต้มเซตที่2ค่ะ AI Paper Saving มีคะแนนน้อยกว่า IBK 11แต้มนะสื่อของเกาหลีใต้เขาก็เขียนว่ามีการเอาคืนอย่างดุเดือดเลยทีเดียวค่ะในช่วงเซตที่2นี้เชวจงมินอเบอร์คอมบี้พยายามช่วยกันทำแต้มได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะพอเข้าสู่เซตที่3ค่ะทาง AI Paper Saving โดยโค้ชคนใหม่ก็มีการปลุกเร้านักกีฬาในทีมทุกคนให้สามารถที่จะกลับมาแข็งแรงและแข็งแกร่งได้เหมือนเดิมนักกีฬาทุกคนทำคะแนนได้มากขึ้นและสามารถเอาชนะทีม IBK Altos ไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ22ค่ะและสื่อของเกาหลีใต้เขาก็เขียนรายงานข่าวเอาไว้ว่าเซตที่3เนี่ยทาง iPaper แล้วก็ทาง IBK Altos เนี่ยมีความสูสีกันมากขึ้นอัตราการโจมตีสำเร็จเนี่ยเป็นของทางฝั่งยาสมินที่มีความโดดเด่นมากๆและเธอคนเดียวทำไปได้ในเซตที่3นี้เกือบ20คะแนนกันเลยนะคะโอ้โหถือว่ายาสมินนั้นแบกภาระหนักจริงๆค่ะ
และสำหรับสถานการณ์ของทาง IBK Altos ในช่วงเซตที่3นี้นะคะโค้ชคิมโฮชุนเนี่ยไม่ได้ส่งคิมฮาคยองลงมาค่ะเอาคิมยุนวูลงมาเซตจ่ายบอลแทนซึ่งเป็นเซตเตอร์ตัวสำรองอีกคนหนึ่งนะคะแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นค่ะเขามีการเซตจ่ายบอลที่ต่ำเกินไปโค้ชคิมโฮชุนก็เลยส่งคิมยุนวูออกมาพักข้างสนามแล้วก็ส่งคิมฮาคยองกลับไปเช่นเดิมค่ะตรงนี้สื่อของเกาหลีใต้เขาก็บอกว่ามันมีการสับสนเหมือนกันนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนมือเซตคนนั้นคนนี้เข้าออกประมาณนี้หลังจากไม่มีชมพู่พรพันธ์เกิดปราดก็ทำให้ทีม IBK Altos นั้นมีความรวนอย่างมากเลยทีเดียวและทีม IBK Altos เนี่ยมีมือเซตถึง4คนค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนได้หลากหลายตามใจโค้ชคิมโฮชุนเลยนะและจากการเปลี่ยนมือเซตหลากหลายคนนี้ทำให้การโจมตีของบริทเทอรี่อเบอร์คอมบี้นั้นไม่สมูทไม่ราบรื่นค่ะสื่อของเกาหลีใต้เขาก็ได้รายงานข่าวออกมาว่าถ้าฉันเป็นบริทเทอรี่อเบอร์คอมบี้จะเกิดความงงงวยแค่ไหนเพราะโค้ชเนี่ยเปลี่ยนเข้าออกแบบนี้นะคะก็กลายเป็นว่าในช่วงเซตที่3นี้ค่ะทาง IBK Altos ก็แพ้ให้กับ AI Paper ไป22-25ค่ะพอดำเนินเข้าสู่เซตที่4ค่ะสื่อของเกาหลีใต้เขาก็ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้ว่าสกอร์ของทั้ง2ทีมมาเสมอกันอยู่ที่23-23 IBK Altos ต้องการชัยชนะเท่านั้นเพื่อที่จะได้ไปสู้กันต่อในเซตที่5 Brittany Abercrombie ฟอร์มก็มาในช่วงหลังค่ะจาก23เท่ากันกลายเป็นว่า IBK Altos ขึ้นนำเป็น24-23และ25-23ชนะ AI Paper Saving ได้ในที่สุดค่ะสื่อของเกาหลีใต้เขาได้รายงานข่าวเอาไว้ค่ะในช่วงเซตที่4เนี่ยการโจมตีของ IBK ก็ยังมีความลุ่มๆดอนๆอยู่นะแล้วก็หลายๆคนมีการคาดหมายแล้วค่ะว่า AI Paper จะสามารถเอาชนะ IBK Altos ได้3-1เซตแต่พอมาในเซตที่4ช่วงปลายนะทั้งฮวังมินคยองและ Brittany Abercrombie ก็มีฟอร์มที่ดุเดือดมากขึ้นช่วยกันทำคะแนนจนสามารถปาดเอาชนะ AI Paper Saving ไปได้แล้วก็สามารถที่จะก้าวเข้าสู่เซตที่5ต่อไปค่ะและในเซตที่5ไม่ต้องพูดถึงนะคะฟอร์มของ AI Paper นั้นหยุดชะงักคะแนนเนี่ยหยุดอยู่ที่7คะแนนอย่างที่ต่ายได้บอกไปตั้งแต่เริ่มต้นคลิปนะคะแล้วก็เป็นทาง IBK Altos ที่โชว์ฟอร์มได้เหนือชั้นมากกว่าโดยเฉพาะฮวังมินคยองนะคะในช่วงเซตที่5นี้เธอแสดงผลงานได้อย่างดีเลยทีเดียวสื่อของเกาหลีใต้เขาเขียนรายงานข่าวเอาไว้นะคะว่าในช่วงที่ IBK Altos ขึ้นนำเพียง1แต้มหรือ2แต้มทาง AI Paper ก็ยังดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวไปได้แต่พอสกอร์นำห่าง3แต้มสกอร์อยู่ที่10-7 IBK Altos 10แล้วก็ AI Paper เนี่ยอยู่ที่7หลังจากนั้นค่ะAI Paper ก็รวนทันทีค่ะทำให้ IBK Altos ได้เลยนะคะ5แต้มรวดทะลุ15-7เอาชนะ AI Paper Saving ไปได้ซึ่งสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เขียนว่าความรวนเนี่ยเกิดขึ้นอย่างหนักในช่วงเซตที่5นั่นเองค่ะเอาละค่ะตรงนี้นะคะสื่อของเกาหลีใต้เขาก็เขียนเอามานะคะว่าจากการที่ทีม IBK Altos ไม่มีพรพันธ์เกิดปราดมาบัญชาการเกมเนี่ยทำให้โค้ชคิมโฮชุนมีอาการปวดหัวอย่างหนักเพราะส่งมือเซตคิมฮาคยองลงมาแล้วก็ยังไม่เป็นที่พอใจต้องส่งมือเซตสำรองอีกคนนึงลงมาประกอบกันกับทางบริทเทนีอเบอร์คอมบี้และตัวโจมตีคนอื่นๆที่อาจจะเข้าถึงบอลได้ไม่ดีมากนักเพราะว่ามือเซตตัวสำรองนั้นมีการเซตจ่ายบอลที่ต่ำเกินไปอย่างบริทเทนีอเบอร์คอมบี้เธอก็ยังไม่ชินนะคะยังไม่เข้าขากันกับคิมยุนวูสักเท่าไหร่ด้วยทำให้การโจมตีของเธอเป็นไปอย่างยากลำบากค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่สื่อเกาหลีใต้เขาได้รายงานค่ะออกมาเมื่อ IBK Altos ไม่มีผ่อนผันลงมาในสนามแข่งวันนี้ค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะหากต่ายพูดผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ